Ah uh. สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การเรียนรู้อิสลามนะครับบอกอทุกครั้งว่าจริงๆแล้วการเรียนรู้อิสลามคือการเรียนรู้ศิลปะการใช้ชีวิตที่จะทําให้เรามีความสุขมีความเจริญในโลกนี้แล้วก็ได้รับความรอดพ้นในโลกหน้าด้วยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปถึงโลกหน้าโดยผ่านความตายนะครับเราต้องใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ แล้วก็บนโลกใันี้ก็มีอุปสรรคปัญหามีเรื่องให้เราคบคิดอยู่ตลอดเวลานะครับเรื่องของการปฏิบัติในชีวิตประจําวันของเราที่จะทําให้เรามีความสุขเนี่ยมันจะต้องมาจากความคิดแล้วก็มาจากความเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นทุกศาสนาเนี่ยก็จะสอนเรื่องของหลักความเชื่อเป็นสําคัญก่อนนะครับเพราะถ้าหากว่า คนเราไม่เชื่อในคําสอนของศาสนาไม่เชื่อในผู้ที่ประทานศาสนามาผู้ที่นําศาสนามาสอนเนี่ยนะครับก็แน่นอนนะเราก็จะไม่ปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นทุกศาสนาก็จะมีเรื่องของหลักศรัทธาหรือว่าหลักความเชื่อเป็นพื้นฐานนะครับให้คนได้เริ่มต้นก่อนเพราะว่าถ้าหากว่าเชื่อถูกก็คิดถูกแล้วก็ทำถูกโดยปริยายแต่ถ้าหากว่าเชื่อผิดคิดผิดก็ทำผิดโดยปริยาย นะครับเราไม่เหมือนกับบรรดาสัตว์ทั้งหลายนะครับเพราะว่าเร,รามีสติปัญญาที่เราจะต้องคิดแล้วก็นื่งจากว่าเรามีสติปัญญาที่ต e. ้องคิดเนี่ยละครับก็ทําให้เราต้องชุกทบนะครับ mm hmm. เหมือนกับเราที่เมื่อเข้าโรงเรียนเราก็จะต้องมีการสอบเพื่อที่จะเลื่อนชั้น <c oughs> ซึ่งสัตว์ทั้งหลายเนี่ย <c oughs> ไม่ต้องมีการสอบนะครับมันก็ทำมาหากินงพ่ามันกันไป <c oughs> ไม่ต้องเข้าโรงเรียนไม่เหมือนกับมนุษย์เราที่อยู่บนโลกใบนี้ นะครับที่เรียนกันผ่านมานะครับก็ขอทดทวนนอีกครั้งหนึ่งนะครับเราเรียนกันมาเรื่องของหลักศรัทธา6ประการในอิสลามซึ่งถ้าหากว่าใครที่จะมาเป็นมุสลิมนะครับหรือว่าเป็นมุสลิมแล้วก็จะต้องยึดหลักศรัทธา6ประการอันนี้เอาไว้ให้แม่นนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของวิญญาณนะครับเพราะความเชื่อนี่เป็นเรื่องของวิญญาณนะครับเพราะฉะนั้นความเชื่อมันก็จะมีผลในการ บงการการกระทําของเรานะครับเพราะว่าวิญญาณเนี่ยมันก็จะเป็นผู้บงการเพราะนั้นเมื่อวิญญาณมีความเชื่อที่ถูกต้องก็จะบงการเนื้อหนังมังสาแขนกาหูตาของเราให้ปฏิบัติได้ถูกต้องนะครับหลักศรัทธาหุประการของอิสลามนะครับก็ประกอบไปด้วยหนึ่งหลักศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวถือว่าพระเจ้ามีองค์เดียวนะครับไม่มีสองไม่มีสาม นะครับมีองค์เดียวเท่านั้นที่คนที่ศรัทธานในพระเจ้าจะต้องเคารพสักการะกราบไหว้บูชาวิงวอนบนบารอธิษฐานจะต้องเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงบริหารกิจการทุกสิ่งด้วยคุณสมบัติของพระองค์นะครับแล้วก็จะต้องเชื่อฟังคําสั่งคําสอนนะครับที่พระองค์ได้ประทานมาให้แก่มนุษย์นี่คือ,อ,อหลักศรัทธานในพระเจ้าองค์เดียวนะครับไม่ใช่เชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่แต่ว่าไม่เชื่อพระเจ้าหรือ แปลเอาพระเจ้าองค์อื่นมาเคารพกราบไหว้ร่วมกับพระองค์อันนี้ถือว่าเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนะครับหลักศรัทธาข้อที่2นะครับก็คือศรัทธาในบรรดาบาลกาหรือว่าทูตสวรรค์ซึ่งเอ่อก็ถูกสร้างมาจากรัศมีทําหน้าที่ในการเป็นสื่อกลางนําสารจากพระบุญเจ้านะครับมาอย่างบุคคลที่พระเจ้าคัดเลือกมาเพื่อให้รับสารของพระองค์ นะครับแล้วก็นําไปเผยแพร่นในหมู่มนุษย์นะครับแล้วก็คนที่มารับสารต่อจากมาเลกาหรือทูตสวรรค์เนี่ยก็คือนบีนะครับนบีก็รับมาแล้วก็มาอยู่ในรูปของคมภีรนะครับเพราะฉะนั้นหลักศรัทธาเนี่ยมันจะมีต่อเนื่องสัมพันธ์กันมานะครับก็คือเชื่อในพระเจ้าเชื่อในทูตสวรรค์นะครับแล้วก็เชื่อในคําสั่งของพระเจ้านะครับที่ อยู่ในคมภีร์และคนที่ได้รับคมภีมากก็คือบรรดานบบของพระเจ้าซึ่งพระองค์ได้คัดเลือกมนุษย์ที่พระองค์ทรงต้องการนะครับโดยที่พระองค์พิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสมนะครับแล้วก็รับคําสอนของพระองค์เนี่ยายเผยแพร่ในหมู่มนุษย์นบีก็จะทําหน้าที่ในการเป็นผู้เผยแพร่คําสอนของพระเจ้ามนุษย์จะเชื่อหรือไม่เชื่อครับก็เป็นสิทธิของมนุษย์นะครับและนบีก็ ไม่มีสิทธิ์ปบังคับหรือเอาดาบไปจี้คอเอาปืนไปจ่อหัวคนที่ท่านไปเผยแผ่สั่งสอนให้ศรัทธาหรือว่าเชื่อตามท่านนะครับเพราะว่านบ,บีก็เป็นมนุษย์นะครับก็นบ,บีก็มีเนื้อหนังมังสามีสติปัญญามีความคิดเหมือนกับมนุษย์คนอื่นนั้นถ้าหากว่านบ,บีสามารถคิดได้ทําได้มนุษย์คนอื่นก็ต้องคิดได้ทําได้เป็นธรรมดานะครับและการถัดไปนะครับหลักศรัทธาในเรื่องการฟื้นคืนชีพหลังความตาย ซึ่งพูดในหลายคําพูดนะครับโลกหน้านะครับนรกสวรรค์ก็เป็นเรื่องของการฟื้นคืนชีพหลังความตายซึ่งในทุกศาสนาสอนนะครับและสุดท้ายซึ่งวันนี้เราจะเรียนกันก็คือศรัทธาในการกําหนดของพระเจ้าซึ่งเรื่องนี้นะครับออต้องได้รับคาอธิบายนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีความคิดขึ้นมานะครับว่าเมื่อ พระเจ้ากําหนดมาแล้วแสดงว่าพระเจ้าก็กําหนดให้มนุษย์มาดีมนุษย์ก็ทําดีสิถ้าพระเจ้ากําหนดให้ใครทําชั่วมนุษย์ก็ทําชั่วเพราะนั้นพระเจ้าต้องรับผิดชอบในสิ่งที่พระเจ้ากําหนดมาถ้าหากว่าฉันไปทําร้ายไปป้นไปตีชิงวิญราณคนนั่นก็เพราะว่าพระเจ้ากําหนดเพราะนั้นฉันไม่มีความผิดนะครับที่เป็นความเข้าใจผิดนะครับก็เรามาดูวันนี้เราจะเรียนเรื่องของหลักศรัทธา ในการกําหนดของพระเจ้านะครับผมเอาตัวอย่างของดาวที่อยู่ในระบบสุริยะจักรวาลมาให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้และก็ได้คิดนะครับว่าหากมีใครบอกนะครับว่าดาวนบระเคาะห์ในระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นมาเองนะครับไม่ว่าจะเป็นดวงอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์โลกาดาวดาววังคารดวงจันทร์มันเกิดขึ้นมาเอง ะครับแล้วก็มันโครจรไปตามวิถีที่กำหนดขึ้นมาเองโดยที่ว่าไม่มีใครไปสร้างมันนะครับใครจะเชื่อนะครับนักศึกษาเชื่อไหมฮะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเองนะครับมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีอะไรในโลกนี้นะครับมันเกิดขึ้นมาเองมันต้องมีคนสร้างมีผู้สร้างแล้วสิ่งถูกสร้างจึงเกิดขึ้นนะครับแล้วก็การที่มัน จัดระเบียบเรียบร้อยนะครับอย่างเช่นโลกของเราเนี่ยอยู่ห่างจากดวงที่ประมาณ93ล้านไมล์ประมาณนั้นไม่มากไม่น้อยไปกว่านี้นะครับแล้วก็ยังหมุนรอบตัวเอง24ชั่วโมงจนเราสามารถคำนวณวันเวลาได้หมุนรอบดวงอาทิตย์นะครับครบหนึ่งรอบเป็นเวลา3าวมาวันหกเซนสววันแล้วมันเป็นอย่างนี้มาไม่รู้กี่ร้อยกี่วันพันปีแล้วนะครับแล้วใครจะมาบอกว่ามันเกิดขึ้นเอง นะครับแล้วก็มีมนุษย์คนไหนที่อ้างว่าตัวเองสร้างดาวสร้างดวงอาทิตย์แล้วก็เป็นผู้ที่คอยควบคุมกําหนดการโกจรของดาวนบประเคาะในระบบเชื้อชาารวาลแน่นอนครับไม่มีแน่ไม่มีมนุษย์คนไหนอ้างว่าตัวเองเป็นผู้ที่สร้างจักรวาลเพราะฉะนั้นเมื่อมนุษย์ไม่ใช่นะครับความบังเอิญเนี่ยมันก็ไม่มีแน่นอนครับมันก็ต้องมีผู้ที่สร้างแล้วก็เป็นผู้ที่กําหนด สิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็ให้ทุกสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นไปตามที่กําหนดเอาไว้นะครับมันต้องมีเพียงแต่ว่าเรามองไม่เห็นนะครับแต่ว่าการมองไม่เห็นเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าไม่มีนะครับแล้วก็ผมขอยกอีกตัวอย่างหนึ่งนั่นก็คือในตัวเราเนี่ยมีตับไตไส้ภูงมีอวัยวะนับร้อยชิ้นที่ถูกวางเอาไว้ในตําแหน่งเดียวกันผ่าอกผ่าท้องมนุษย์คนใดมาเราก็จะพบว่าตับไตไสู้มง วางไว้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันไม่เพียงเท่านั้นนะครับอวัยวะต่างๆเนี่ยยังถูกกำหนดให้ทำงานหรือว่ามีฟัง์กชันของตัวเองเช่นหัวใจจะต้องเต้นประมาณ73ครั้งต่อน,นาทีเพื่อสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายปอดมีหน้าที่ฟอกโลหิตกระเพาะมีหน้าที่ย่อยอาหารลำไส้ใหญ่มีหน้าที่ลำเลียงของเสียออกจากร่างกายมันเป็นอย่างนี้นะครับเราเป็นผู้ที่สร้างอาวัยวะ ของเรามาเองหรือเปล่าเราสร้างตัวเราเองขึ้นมาหรือเปล่าภายนอกเนี่ยกายภาพและข้างในนะครับอวัยวะต่างๆเราเป็นคนสร้างกฎทางชีวภาพคอยควบคุมอวัยวะของตัวเราเองหรือเปล่านะครับคำตอบคือไม่ใช่เพราะว่าเราไม่สามารถบงการหรือสั่งให้หัวใจเราเต้นเป็นอย่างอื่นเป็นจังหวะอื่นๆได้นะครับหัวใจถูกกำหนดมาแล้วจะต้องเต้นประมาณ73ครั้งต่อนาที เพื่อสูบฉีดโลหิตไปใน,นส่วนต่างๆของร่างกายเพาะมีหน้าที่ย่อยอาหารลำไส้ใหญ่มีหน้าที่ระเบียงของเสียจากร่างกายนะครับเราถูกกําหนดมาอย่างนี้ละนะครับตัวเราอวัยวะของเราถูกกําหนดเอาไว้นะครับแล้วก็เมื่ออวัยวะเหล่านี้นะครับเป็นไปตามที่พระเจ้าได้กําหนดเอาไว้คือผู้สร้างได้กําหนดเอาไว้ร่างกายเราก็เป็นปกติสุขนะครับเราฝืนไม่ได้เ,เส้นเลือดแดงในร่างกายของเรานะครับที่ นักกายวิภาคนะครับเขาบอกว่ามันยาวเป็นเป็นเป็น 10, 10, หมื่นหมื่นไมล์อางนี้ดีกว่านะครับเส้นเลือดแดงในตัวเราเนี่ยนะครับใครเป็นคนสร้างเราสร้างเองหรือเปล่านะครับทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ถูกกําหนดมาถูกสร้างมาแล้วก็ถูกกําหนดนะครับเมื่อถูกกําหนดแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างตามปฏิบัติตามที่ถูกกําหนดมานะครับร่างกาย ที่มีสายเลือดอยู่มีเส้นเลือดอยู่มันก็ดาเนินไปตามปกตินะครับแม้กระทั่งทุกวันนี้วิทยาศาสตร์นะครับเจริญล่าสุดละมีการค้นพบว่าหน่วยแรกของพันธุกรรมเราเนี่ยนะครับมันมี DNA อยู่ DNA เนี่ยนะครับก็คือตัวที่บอกถึงพันธุกรรมของเราว่าเป็นลูกเต้าเราไข่นะครับแล้วในตัวเราเนี่ยนะครับมี โครคภัยไข้เจ็บอะไรนะครับการคร้นพบทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านชีววิทยาเนี่ยนะครับทำให้เราได้รู้ว่าโดยทางร่างกายนะครับ DNA เนี่ยมันเป็นตัวกำหนดหน่วยพันธุก,กรรมจนกระทั่งนะครับนักวิทยาศาสตร์ตำรวจกอไม่สู่หลักฐานเนี่ยเวลาเขาหาร่องรอยนะครับ เพื่อจะเป็นหลักฐานว่าใครเป็นผู้ที่ฆ่าไขรเนี่ยนะครับจากเส้นผมจากเล็บจากเลือดเนี่ยเขาสามารถที่จะไปหาได้เลยครับว่า DNA เป็นเนี่ยเป็นของไขรเราก็เอามาเทียบกันก็ทําให้สามารถหาตัวฆาตกรได้เพราะฉะนั้น DNA เนี่ยนะครับมนุษย์เราไม่ได้ทํานะครับมันถูกเขียนมาเรียบร้อยแล้วเขียนโดยใครเหรอมันไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญแต่ว่าผู้ที่สร้างเราเนี่ย เขาเป็นคนเขียนมาแล้วเหมือนกับโปรแกรมเมอร์เนี่ยเขาเขียนโปรแกรมเอาไว้แล้วเขาก็ตั้งโปรแกรมเอาไว้แล้วทุกสิ่งทุกอยาก่างมันก็เป็นไปตามโปรแกรมทางชีววิทยาซึ่งผู้สร้างเนี่ยต้องเป็นผู้ที่มีสติปัญญามีความปีชาสามารถอันเลอเลอได้ถึงจะสร้าง DNA หน่วยเล็กๆเนี่ยนะครับเป็นหน่วยพันธุกรรมที่สามารถบ่งบอกอะไรได้ นะครับเหมือนกับมนุษย์สร้างชิปมามาอันนิดเดียวเนี่ยนะครับในชิปตัวหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะเก็บหลักฐานอะไรต่างๆเอาไว้เช่นเดียวกันนะครับ DNA นี่ยมันก็เหมือนกับชิปที่ถูกซ่อนเอาไว้ในตัวของมนุษย์นะครับมันตัวกำหนดว่าเราจะเป็นคนสีผิวอะไรนะครับจะผมหยิกหรือผมยืดผมสีทองนะครับแล้วก็เราจะมีจะ ความเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรในอนาคตมันถูกเขียนไว้ในนั้นหมดเรียบร้อยแล้วนะครับแลนนี้ก็เป็นกฎที่อยู่ภายนอกเราเมื่อกี้นี้ผมพูดถึงกฎภายในนะครับกฎภายในทางด้านชีววิทยาแต่มนุษย์เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็มีสติปัญญามีเจตนาร,รมเสรีนะครับชีวิตทั้งหลายเนี่ยนะครับเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในกฎอีกกฎหนึ่งนะก็เรียกว่า กฎแห่งการเกิดแก่เจ็บตายกฎนี้ใครมีคนสร้างหรอครับเราเกิดมาเรารู้ว่าเราเกิดนะครับแล้วเราก็โตแล้วเติโตขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็เจ็บทุกคนเจ็บใครได้ป่วยนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็เราก็ต้องตายไม่มีใครสามารถที่จะหลีกเลี่ยงกฎแห่งการเกิดแก่เจ็บตายมันได้นะครับเพราะว่ามันถูกเขียนเอาไว้แล้วโดยผู้ที่สร้างมนุษย์ ะครับว่าคนหนึ่งมนุษย์จะต้องแก่จะต้องเจ็บแล้วก็จะต้องตายในที่สุดอันนี้เป็นกฎนะครับคนที่เป็นพุทธศาสนิกเนี่ยก็จะรู้ดีนะครับว่าเราเกิดมาแล้วเราอยู่ในกฎแห่งการเกิดแก่เจ็บตายนะครับอันนี้เราก็ทําให้เราได้รู้นะครับว่าในจักรวาลเนี่ยนะครับมันมีกฎแห่งจักรวาลที่ผมได้กล่าวไป ครับก็คือว่าดาวนับแสนล้านดวงที่พระเจ้าผู้ทรงสร้างเนี่ยได้สร้างขึ้นมาแล้วมีกฎควบคุมอยู่นะครับสัพสมัยใหม่จะเรียกว่าธรรมชาตินะครับหรือวิธีโครจรข้นดวงดาวจะเรียกอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ามันอยู่ภายใต้กฎที่พระเจ้าได้วางเอาไว้เพราะฉะนั้นดาวนับแสนล้านดวงก็จึงดําเนินไปตามกฎที่พระเจ้าได้กําหนดไว้แล้วก็ในบรรดาดาวนับแสนล้านดวงเนี่ยนะครับก็ บนโลกใบนี้ก็มีมนุษย์อยู่และมนุษย์มีชีวิตนะครับจึงต้องมีกฎชีวภาพคอยควบคุมชีวิตนะครับทางด้านกายภาพของมนุษย์นะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือว่ามนุษย์ได้รับกฎอีกฎอกฎหนึ่งซึ่งดาวนับแสนแล้านดวงไม่มีสัตว์ทั้งหลายและไม่มีนะครับไม่จะมีชีวิตแต่ว่าพระเจ้าได้ประทานกฎอีกกฎหนึ่งให้แก มนุษย์เรานั่นก็คือกฎทางศาสนานะครับกฎนี้เป็นความเมตตาของพระพุทธเจ้าเองผู้ทรงสร้างมนุษย์มาแล้วก็พระองค์ทรงรู้ว่ามนุษย์นั่นอ่อนแอและไม่รู้เพราะฉะนั้นพระองค์จึงประทานกฎของศาสนาเพื่อมาเป็นคู่มือการใช้ชีวิตแล้วก็เป็นแผนที่บอกทางในการดําเนินชีวิตของมนุษย์นะครับบอกให้รู้ว่ามนุษย์เนี่ยเป็นใครมาจากไหนมาโลกนี้ทําไม มีวัตถุประสงค์อะไรในชีวิตตายแล้วไปไหนโลกหน้าเป็นอย่างไรอยู่บนโลกนี้ควรจะกินอะไรและอะไรที่ไม่ควรจะกินมีกฎต้องห้ามมีกฎอนุมัตินะครับอันนี้เป็นกฎที่มีอยู่ในทุกศาสนานะครับอันนี้เราก็มาดูนะครับว่าเมื่อเราอยู่บนโลกใบนี้แล้วนะครับมันมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นซึ่งไม่มีมนุษย์ประสงค์หรือยอยากให้มันเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นอ่ะอันนี้เป็น ภาพของเหตุการณ์สึนามินะครับอันนี้เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นเป็นคลื่นยักษ์ในมหาสมุทรที่พัดเข้าสู่แผ่นดินนะครับแล้วก็ฆ่าชีวิตมนุษย์ไปเป็นจำนวนนับหมื่นนับพันคนนะครับแล้วก็ทำให้บ้านเรือนทรัพย์สินเสียหายถามว่ามนุษย์ต้องการให้ภยัยพิบัติอันนี้เกิดขึ้นไหมแน่นอนครับไม่มีใครอยากให้มันเกิดหรอกแต่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับทีนี้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วทำย่างไรอะ นะครับซึ่งเราจะต้องคอยศึกษาบ่ายเพราะทุกคนจะต้องเจอไม่มีใครในโลกนี้นะครับเกิดมาแล้วมีสุขตลอดชีวิตโดยไม่มีทุกข์และไม่มีใครในโลกนี้เกิดมาแล้วมีทุกข์ตลอดโดยไม่มีสุขพระเจ้า่นนั้นที่ทรงเอก,กะองค์เดียวแต่เมื่อพระองค์สร้างทุกสปปรรพสิ่งพระองค์สร้างเป็นคู่เมื่อมีชีวิตสัตว์นะครับก็มีตัวผู้ตัวเมีย เมื่อมีกลางวันก็มีกลางคืนฮะเมื่อมีแสงสว่างก็มีความมืดทุกอย่างเป็นคู่หมดเพราะฉะนั้นทุกข์กับสุขมันตรงข้ามกันแต่ว่ามันอยู่คู่กันนี่เป็นสัตธรรมของชีวิตที่มนุษย์ทุกคนยอมรับไม่มีใครอยากจะเจอทุกข์แต่ทุกข์ภัยพิบัติเกิดขึ้นนะครับนี่อันนี้เป็น landslide นั่นคือแผ่นดินถลม่มไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นนะครับเราขับรถไปกันมา ไปปิกนิกกับครอบครัวไปเที่ยวกับครอบครัวจูจๆแลนสไลด์แผ่นดินทางลงมาแบบนี้นะครับไม่มีใครอยากเจอแต่มันเกิดขึ้นนะครับอันนี้ต่อไปนะครับอันนี้แผ่นดินไหวซึ่งก็ไม่มีใครอยากเจอแต่ว่ามันเกิดมาแล้วนะครับอันนี้เป็นน้ําท่วมเห็นไหมครับบนโลกใบนี้เนี่ยมีภัยพิบัติซึ่งถามว่ามนุษย์ทำไหมมนุษย์ไม่ทำเพราะมนุษย์ไม่อยากให้มันเกิดขึ้น นะครับแล้วก็เราจะบอกว่าปรากฏการณ์เนี้ยมันเป็นธรมธรมชาติไอ้ธรรมชาติมันคืออะไรมันต้องให้คําตอบนะครับบางคนบอกว่าฟ้าลงโทษบัตเพีลงโทษนะครับบอกว่าฟ้าลงโทษฟ้าฟ้าลงโทษอย่างไรบัตเพีลงโทษอย่างไรนะครับความจริงแล้วพระผูสรงสร้างสรรพสิ่งสรงสร้างเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับ พวกเป็นผู้ที่ลงมือเองโดยมีวัตถุประสงค์บางอย่างซึ่งเดี๋ยวเราได้เรียนรู้กันนะครับอันนี้ก็เป็นภาพล่าสุดนะครับซึ่งโรคภัยระบาดโรคโควิด -19 ที่ระบาดในอินเดียแล้วก็เผากันไม่หวัดไม่ไหวนะครับไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นหรอกมีใครอยากจะให้โรคโควิดเกิดขึ้นไม่ต้องเป็นโรคโควิดโรคระบาดหรือว่าเฉพาะตนเองไม่สบายเราก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่ว่าโรภาคภัยไข้เจ็บความตายมันได้ถูกกาหนดไว้แล้วครับ ว่ามันต้องเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าพระเจ้าประสงค์ให้มันเกิดเพราะฉะนั้นคนมุสลิมเนี่ยนะครับเวลาเรียนหลักศรัทธาเรื่องการกําหนดของพระเจ้าเนี่ยเขาจะไม่ไปโทษคนนู้นไปโทษคนนี้ไปโทษรัฐบาลไปโทษคนอื่นนะครับให้สับสนวุ่นวายเขาจะยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมาจากพระเจ้านะครับเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย ไม่มีมนุษย์คนใดสามารถทําได้และก็ไม่มีมนุษย์คนใดต้องการให้มันเกิดขึ้นนะครับการให้ตัวเองสติแตกไปโทษคนน,คนู้นโทษคนนี้กล่าวหาคนนู้นคนนี้นะมันก็ทําให้เกิดความว้าวุ่นวุ่นวายโดยใช่เหตุแล้วก็ไม่ได้ทําให้เรามีความสุขขึ้นนะครับไม่ได้ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับอ่ะทีนี้เราก็มาดูนะครับว่าความเชื่อ ในเรื่องการที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกกาหนดเอาไว้เนี่ยมันมีมาตั้งแต่อดีตแล้วแต่ว่ามันเป็นความเชื่อผิดๆนะครับนั่นก็คือมีมนุษย์บางคนเชื่อว่ามนุษย์ไม่อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองได้นี่มีนะครับเช่นในอินเดียเนี้ยนะครับคนในอินเดียเนี่ยถูกแบ่งออกเป็นชนชั้นวรรณะสี่วรรณะสำคัญสำคัญ,ค,ญคือพราหมณ์กษัตริย์แพทย์สูตรนะครับ ความคิดนี้มาจากไหนความคิดนี้นะครับมาจากการตีความคำสอนในคำภีพระเวทโดยผู้ปกครองที่ต้องการนำเอาคำสอนในคำภีทางศาสนาที่ผู้คนเชื่อเนี่ยมาใช้ในการปกครองมนุษย์ที่นับถือศาสนาหรือนับถือคำภีนั้นๆความจริงแล้วนะครับผมบอกแล้วว่าความเชื่อในเรื่อง การที่มนุษย์ได้ถูกกาหนดเอาไว้นี่นะครับมันมีมาตั้งแต่ดึกดําบัรแล้วถ้าเราเปิดคําสอนในคำภีพระเวทเราก็จะพบนะครับว่ามีคําสอนเรื่องพรหมลิขิตพรหมลิขิตมีอยู่ในคําสอนของคัมภีพระเวทคําว่าพรหมแปลว่าผู้สร้างนะครับราวนี้มนุษย์ก็ไปตีความเอาเลครับว่า ไปจินตนาการเอาไม่ได้ไปตีความมาตีจินตนาการเองว่าพระบรมเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างเพราะนั้นถ้าเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างมีสมองเดียวหัวเดียวคงไม่พอแน่ก็ไปใส่หัวเพิ่มมือสองมืออย่างม,น,มนุษย์เราเมื่อสร้างทุกสิ่งทุกอย่างสองมือคงไม่พอก็ไปเพิ่มมือให้นะครับแล้วก็ไปวาดไปปั้นรูปตามจินตนาการของตัวเองแล้วก็มาเคารพกับไหว้กัน นะครับพรมแปลว่าผู้สร้างลิขิตแปลว่าเขียนหรือกำหนดนะครับก็แน่นอนครับใครเป็นผู้ที่สร้างผลนั้นก็จะเป็นผู้กำหนดอย่างเช่นถ้าผมสร้างบ้านนะครับผมก็ต้องเป็นคนออกแบบผมต้องเป็นคนกําหนดว่าห้องนอนจะต้องกี่ห้องห้องน้ําอยู่ตรงไหนห้องครัวผมจะต้องกว้างยาวเท่าไหร่จะต้องมีโรงรถจุก,กี่คันผมเป็นคนกําหนดผมสั่ง ให้มีการเขียนแบบถึงแม้ผมจะเขียนแบบเองไม่ได้แต่ผมเป็นคนสร้างผมสั่งให้เขียนแบบได้เห็นไหมครับผมเป็นผู้สร้างและผมเป็นผู้กําหนดเป็นผู้ที่เขียนครับเช่นเดียวกันความเชื่อในเรื่องนี้มันมีอยู่ในคัมภีร์พระเวทนะครับแล้วก็ชาวอินเดียเขาก็เชื่อในเรื่องนี้เพราะว่าคัมภีร์พระเวทเป็นคัมภีร์เก่าแก่นะครับเก่าแก่กว่าคัมภีร์เอ่อตัวราชด้วยซ้ําไป นะครับแล้วก็เป็นคำภีตที่ชาวอินเดียทางภาคเหนือเขานับถือกันนะครับทีนี้พอชาวกรีกเข้ามารุกรานอินเดียทางตอนเหนือนะครับอันนี้เมื่อมารุกรานแล้วมายึดครองเขาเวลาจะยึดครองเขามันก็ต้องไปยึดครองที่อื่นต่อด้วยก็ต้องกระจายกําลังกันออกไปการจะปกครองคนที่ตัวเองมายึดครองมาก็มารุกรานเนี่ยนะครับลําพังเนี่ย ใช้ดาบอย่างเดียวใช้การบังคับอย่างเดียวเนี่ยคงเอาไม่อยู่นะครับเพราะว่าถ้ามนุษย์เนี่ยยังมีชีวิตหมายความว่ามีวิญญาณแล้วถ้าวิญญาณกระเมื่อไหร่นะครับมันก็จะมีการต่อสู้ขึ้นมาเมื่อต่อสู้ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็เกิดการสูญเสียผู้ยึดครองอาจจะพ่ายแพ้เสียผลประโยชน์เพราะนั้นนะครับการยึดครองมันก็ต้องทำสองด้านนะครับคือทางด้านร่างกายโดยใช้ กฎหมายใช้ดาบทางด้านวิญญาณใช้อะไรครับใช้ความเชื่อเพราะนั้นเมื่อพวกกรีกเข้ามาเขาก็มาศึกษาว่าชาวอินเดียท้องถิ่นชาวอินเดียพื้นเมืองเนี่ยเขานับถือศาสนาอะไรเมื่อเขาศึกษาแล้วเขาก็นําเอาคําสอนเรื่องพรหมลิขิตเนี่ยนะครับมาใช้นะครับโดยตั้งวันณะขึ้นมาสี่วันณนะพราหมณ์กาษัตริย์แพทย์สูตรนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ ชาวกรีกนำเอาคำสอนในคำพีศาสนามาใช้ประโยชน์ในทางการเมืองการปกครองนะครับแล้วก็ตั้งเป็นความเชื่อขึ้นมาว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมาแล้วมีสี่วันนะวันนะพราหมณ์คือวันนะผู้ที่มีความรู้ทางศาสนารู้คำพีทำพิธีทางศาสนาเป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญ,ญาณอันนี้สูงสุดวันนะลงมาก็คือวันนะ กษัตริย์นะครับก็หมายถึงนักรบผู้ปกครองนะครับก็อยู่ในวรณะกษัตริย์วรณะที่3ามก็คือวรณะแพทย์ก็คือพวกพ่อค้านะครับพวกนี้ก็ถือว่าทําธุรกิจอะไรต่างๆนะครับแล้วก็วรณะสุดท้ายที่ต่ำสุดก็คือวรณะสูตรสูตรก็คือพวกกรรมกรผู้ใช้แรงงานคนยากจนทาสพวกเราต่างเนี้ยนะครับ ถ้าหากว่าใครเกิดในวันะไหนแล้วจะต้องอยู่ในวันะนั้น,น,นตลอดไปชั่วลูกชั่วหลานไม่มีการขยบขึ้นหรือเลื่อนลงมาที่ในทางสับสังคมวิทยาเขาเรียกว่า social mobilization คือหมายถึงว่าเราสามารถที่จะเลื่อนชั้นจากคนยากจนไปสู่คนร่ำรวยได้นะครับคนอยู่ในวันณะสูงสุดทำชั่วอย่างไรก็ไม่ตกลงมาข้างล่างคนระดับ ข้างล่างนะครับทำดียังไงก็ไม่สามารถเลื่อนขึ้นไปเป็นวันณะกษัตริย์หรือวันณะพราหม์ได้นี่เป็นความเชื่อในเรื่องของวันณะที่ยังคงมีอยู่ในอินเดียแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะครับยังมีการห้ามการแต่งงานข้ามวันณนะหมายความว่าพราหมณ์ก็ต้องแต่งงานกันในหมู่ของพราหมวันณะแพทย์ก็ต้องแต่งงานกันในหมู่วันณะแพทย์พวกสูตร นะครับก็จะต้องแต่งงานกันในหมู่วันนะะสตรจะแต่งข้ามกันไม่ได้ต้งนั่งที่ว่าเป็นคนเหมือนกันนะครับเป็นเพื่อนบ้านเหมือนกันแต่ว่าแต่งงานข้ามกันไม่ได้ถ้าแต่งงานข้ามกันลูกออกมาเนี่ยเขาถือว่าเป็นจันทานจันทานก็คือ untouchable ส so กปรกนะครับแม้กระทั่งเงาเนี่ยไปโดนบ่อน้ำนะครับ คนที่เงาตัวเองไปโดนบ่อน้ํา,นาของวันณะสูงเนี่ยครับจะถูกทุบจะถูกติเพราะถือว่าตัวสกรปรกเงาก,ก็ต้ก็สกปรกนี่คือสภาพที่มันเกิดขึ้นก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเอ,อมาออนําอริสัต4สีมาสอนมันเป็นความเชื่อที่มันเกิดขึ้นในทางตอนเหนือของประเทศอินเดียนะครับดังนั้นคนในอินเดียก็ได้รับเคราะกรรมจากความเชื่อในเรื่องขม ลิขิตที่มันมีอยู่จริงในคัมภีร์พระเวทแต่มันมีการตีความนะครับเอามาใช้ประโยชน์ทางการเมืองนะครับล้วก็ยังมีแนวความคิดผิดๆอีกนะครับว่ามนุษย์มีบาปติดตัวมาแต่ก,กําเนิดนะครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยใบฝ่าฝืนคําสั่งของพระเจ้าพระเจ้าห้ามเข้าใกล้ต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับแล้วก็มนุษย์คู่หนึ่งคือมนุษย์คนแรก นะครับก็ไปกินต้นไม้กับไปเข้าไปใกล้ต้นไม้ที่พระเจ้าห้ามแล้วก็ไปกินผลไม้จากต้นไม้ต้นนั้นก็ทําให้มนุษย์คู่แรกคืออาดัมและเอวา,เ,อาเนี่ยถูกส่งมาอย่างโลกใบนี้เพราะฉะนั้นนะครับการฝ่าฝืนพระเจ้าเนี่ยมันเป็นบาปนะครับแล้วก็มีความเชื่อซึ่งไม่มีอยู่ในคัมภีร์นะครับว่ามนุษย์เนี่ยมีบาปติดตัวมาแต่กําเนิด น,นี่ก็เป็นความเชื่อที่มันมีมาตะดดึกดําบัรน,นะครับแล้วก็ยังมีความเชื่ออีกว่าไอ,อ้ที่เราได้รับเคราะกรรมทุกวันเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราทําเวรทํากรรมเอาไว้แต่ชาติปางก่อนนะครับเราก็ต้องรับกรรมไปนะครับชาติก่อนเราอาจจะไปหักขาตะกแตนชาตินี้เราเจึงถูกกําหนดมาให้ต้องขาเป๋เพราะว่าชาติก่อนเราทําเอาไว้นี่ก็เป็นความเชื่อไงเห็นไหมฮะ ความเชื่อมันก็คือความเชื่อมจะมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลนะ่มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเราเป็นมนุษย์เนี่ยเรามีสติปัญญาแม้เราจะเชื่อแต่เราจะต้องพิสูจน์ว่าไอ้ความเชื่อที่เรามีอยู่เนี่ยมันผิดหรือว่าถูกนะครับแล้วก็บางคนก็บอกว่ามนุษย์ทาชั่วเพราะพระเจ้ากําหนดให้ทําเช่นนัน้นนี่ก็มีเหมือนกันอ้างนะครับแต่ว่าพอขึ้นศาลนะครับไปอ้างเอกสารได้ไหมว่าผมขโมยมาผมป้นเขาผมข่มขืนเพราะ เพราะว่าพระเจ้ากําหนดให้ผมทําสารไม่ฟังหรอกครับแม้กฎหมายเองนะครับเขาก็ระบุว่าเป็นความผิดนะครับจะไม่บอกว่าเป็นบาปศาสนาบอกเป็นบาปเป็นความผิดด้วยเป็นบาปด้วยนะครับกฎหมายจะบอกว่าเป็นความผิดเพราะไปล้มละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นนะครับก็ต้องลงโทษไปตามนั้นจะมาอ้างว่าพระเจ้าเป็นผู้กําหนดให้ฟังไม่ขึ้นนะครับแล้วก็บางคนนะครับก็มีทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ โรคภยัยโรคระบาดเกิดขึ้นเองไม่ต้องไปเฉียเราว่างซีนนะครับเดี๋ยวเ,เมื่อพระเจ้าให้มันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวพระเจ้าก็หายเองโดยไม่ต้องไปรักษานี่เป็นความเชื่อบิดผิดนะครับเพระศานสนานเนี่ยนะครับจะไม่สอนแบบนี้ศาสนานเป็นเรื่องของความเชื่อก็จริงแต่ว่าเป็นความเชื่อที่มีเหตุผลนะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับคำพีกุรอานซึ่งเป็นวจนะของพระเจ้าเนี่ย ได้บอกเอาไว้ว่าไม่มีเคราะหกรรมอันใดที่เกิดขึ้นในโลกนี้หรือในตัวสู่เจ้าเองโดยที่เราไม่ได้บันทึกไว้ในบันทึกก่อนที่มันจะเกิดขึ้นนี่เป็นสิ่งที่ง่ายสําหรับอัลลอฮ์นี่คือคำสอนของข้ผีกรานวัชนะของพ,พระบุญเจ้านะครับพระองค์บอกเลยว่าเคราะกรรมความทุกข์ยากความลำบากความสูญเสียเนี่ยมันเกิดขึ้นในโลกนี้หรือในตัวสู่เจ้าเองคือการที่เราเจ็บป่วยเคราะกรรมที่เราเกิดจากภัยพิบัติเนี่ยนะครับถูกบันทึกเอาไว้ ก่อนหน้านี้ละก่อนที่มันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเม,มื่อพระองค์ได้สร้างโลกสร้างจักรวาลสร้างตัวเราขึ้นมาแล้วเนี่ยพระองค์ได้เซตโปรแกรมเอาไว้เรียบร้อยแล้วว่าอะไรก็จะต้องเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นนะครับแล้วมันก็เป็นไปตามโปรแกรมนะครับเหมือนกับยานอาวกาศที่เขาส่งขึ้นไปเขาก็วางกาหนดโปรแกรมเอาไว้นะครับว่ามันจะต้องผ่านบรรยากาศไปชั้นไหนถึงจะหลุดท่อนที่1ท่อนที่2 แล้วก็แคปซูลของยานอาวกาศนะครับไปถึงที่นั่นถึงเวลาจะต้องไปจอดลงตรงไหนตรงไหนเขากำหนดโปรแกรมเอาไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คนข้างล่างที่คุมศูนย์อวกาศอยู่เ,ยเขาจะรู้นะครับเมื่อถึงเวลาจะยานจะร่อนลงจะต้องกางขายานออกกลับมายังโลกนะครับก็จะต้องมีร่วมชูชีพคอยพยุงเอาไว้มันถูกกำหนดเอาไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับคนข้างล่าง ที่คอยควบคุมอี่เนี่ยเขารู้เหมือนกับที่พระเจ้าเนี่ยทรงรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะครับอ,อันนี้เรามาดูต่อไปนะครับเป็นคําสอนที่อยู่ในคัมภีร์กลกุรอานแล้วก็เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างเป็นผู้ที่กําหนดทุกสิ่งและให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามนั้นนะครับก็คือ,อ,อจงสรดุดีสรรเสริญพระนามพระเจ้าของเจ้า ผู้ทรงสูงทรงผู้ทรงสร้างและทรงทาให้สมบูรณ์แล้วก็ทรงกําหนดทุกสิ่งแล้วก็ทรงนําทางเห็นไหมฮะนี่เป็นวชนะของพระเจ้าผู้ที่ทรงสร้างและพระองค์เนะี่ยบอกเอาไว้เลยซึ่งสิ่งที่มนุษย์เคารพกราบไหว้นับหมื่นนับแสนที่มนุษย์กราบไหวบูชาเนี่ยไม่ได้บอกอย่างนี้เพราะว่าสิ่งที่มนุษย์กราบไหว้เนี่ยมนุษย์สร้างขึ้นมาเอง จากหินจากดินจากปูนจากทรายจากไม้จากเหล็กวัตถุทั้งหลายบอกไม่ได้แต่พระเจ้าในฐานะเป็นผู้ที่ทรงสร้างพรงค์บอกเลยว่าพงะ์ทรงสร้างสร้างขึ้นมาแล้วก็ทําให้สมบูรณ์แล้วทรงกําหนดแล้วก็ทรงนาําทางนะครับเราลองนึกดูว่าถ้าพระเจ้าสร้างเรามาแล้วไม่สมบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์นะครับนิ้วในยังงอกไปได้เรื่อยๆจมูกยังงอกไปเรื่อยยังไม่เสร็จ หูอย่างกลางออกไปเรื่อยๆแขนขายังเจริญเต,ติบโตไม่หยุดเนี่ยเรานึกนะครับว่ารูปร่างหน้าตาของเราจะเป็นอย่างไรเจอวันนี้ยังพอรู้กันได้แต่พออีกปีหนึ่งร่างกายเจริญงอกงามออกไปโดยที่ยังไม่สมบูรณ์เราจํากันไม่ได้แล้วแต่พระองค์ทรงทําให้สมบูรณ์แต่ว่าในสิ่งที่องค์สร้างมาเนี่ยเราต้องยอมรับนะครับว่าเหมือนกับวิศวกรเขาสร้างเครื่องยนต์นกลไกอ่ะ เอาง่ายๆนะครับเครื่องยนต์หน้ารถเราอะนะครับมันไม่เหมือนกันสักชิ้นหนึ่งยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งนะครับเอาง่ายๆก็คือฟันเฟืองเนี่ยในนาฬิกานะครับนาฬิกาสมัยก่อนต้องใช้ฟันเฟืองฟันเฟืองเนี่ยนะครับมันก็มีตัวเลขตัวใหญ่มันไม่เท่ากันนะครับในเครื่องยนต์ที่ใหญ่กว่านาฬิกาครับเครื่องยนต์รถยนต์มันก็ต้องมีอุปกรณ์อะไรต่างๆซึ่งไม่เหมือนกัน แต่ว่าเมื่อมาประกอบกันแล้วมันกลายเป็นเครื่องยนต์ที่สามารถขับเคลื่อนได้นะครับมันสมบูรณ์เพราะว่ามันเกิดขึ้นจากความแตกต่างในสิ่งที่บ่งได้สร้างขึ้นมาแล้วถูกนำมาประกอบเข้าด้วยกันทำให้การสร้างเครื่องยนต์ผมยกตัวอย่างนะครับเครื่อยงยนต์ว่ามันสมบูรณ์เช่นเดียวกันมนุษย์เนี่ยนะครับก็ถูกสร้างมาหน,น้าตาก็เหมือนกันนี่แหละแต่ความสามารถแตกต่างกันเห็นไหมฮะ เพราะนั้นมนุษย์ที่มีความสามารถต่างกันจะต้องมาทํางานร่วมกันเหมือนกับฟันเฟืองที่ตัวเล็กตัวใหญ่นะครับมีส่วนเกินมีส่วนเว้าเอามาบรรจบกันแล้วมันทําให้ก,กลไกสามารถที่จะขับเคลื่อนได้นะครับอันนี้เรามาดูนะครับอันในส่วนของมนุษย์เรานะครับคัมภีร์กุาลเนี่ยได้กล่าวเอาไว้เพื่อให้เราได้ตรึกตรองแล้วก็ได้ยอมรับนะครับ ว่าว่าโอ้ขอโทษครับอันนี้เป็นข้อความจากคําพูดของนบีท่านบอกเอาไว้ว่าวิธีการที่พวกท่านแต่ละคนถูกสร้างมาก็คือท่านได้ถูกรวมไว้ในรังไข,ข่ของแม่เป็นเวลา40วันในตอนที่เป็นเชื้ออสุจิและจากนั้นในระยะเวลาเท่าๆกันก็คือ40วันก็เป็นก้อนเลือดแล้วหลังจากนั้นก็เป็นก้อนเนื้อนะครับ120วันละเป็นก้อนเนื้อ ในเวลาเท่าเกันหลังจากนั้นมาลัยกาองหนึ่งนะครับก็จะถูกส่งมาเป่าวิญญาณเข้าไปในท่านหมายถึงว่าตอนแรกเราเป็นตัวสเปิร์มสเปิร์มเนี่ยมันมีชีวิตมันเคลื่อนที่ได้แต่มันยังไม่มีวิญญาณนะครับเมื่อสเปิร์มมาปฏิสนธิกับไข่ก็กลายเป็นก้อนเลือดเห็นไหมฮะจากก้อนเลือดพอเกาะอ,อยู่ที่มดลูกได้ร้อยวัน นะครับพระเจ้าได้ส่งวิญญาณมาโดยให้มาริกนำมาเป่าวิญญาณเข้าไปในก้อนเลือดจากก้อนเลือดก็กลายเป็นเป็นก้อนเนื้อเห็นไหมครับดัะนั้นในในในตัวของเราเนี่ยนะครับเรา,เาที่มีวิญญาณอยู่เนี่ยนะครับเราจรึงเรียกว่านับนับก็คือตัวตนที่มีร่างกายแล้วก็มีวิญญาณนะครับรั้วก็คือวิญญาณนะครับก้อนเลือด เรียกว่าอารักเนี่ยนะครับกเ็เป็นสิ่งที่เกาะอยู่ที่มดลูกแต่ยังไม่มีชีวิตนะครับเพราะนั้นเมื่อวีวิญญ,ญาณถูกเป่าเข้าไปในก้อนเลือดก็กลายเป็นก้อนเนื้อแล้วก็ค่อยก่อตัวเจริญเติบโตเป็นาทารกอยู่ในคันนะครับในโลกแห่งคันบันดา9้า9เดือนแล้วก็คลอดออกมานะครับแล้วก็เมื่อตอนที่เป่าวิญญ,ญาณเข้าไปเนี่ยนะครับ ในตัวเราขณะที่อยู่ในคันมารดา120วันเนี่ยมัลกาก็จะมีหนะ้าที่ทําตามคําบัญชาสีประการนะครับนั่นก็คือกําหนดปัจจัยอย่างชีพการกําหนดปัจจัยอย่างชีพเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยนะครับมีคําพูดของท่านนบีที่เรียกว่าฮัดดิสเนี่ย,นะออยนะครับได้บอกเอาไว้นะครับว่ามัลลิกาเนี่ยจะเป็นผู้ที่ถามพระเจ้าผู้ให้นําวิญญาณมานะครับว่า,าปัจจัยอย่างชีพของท่านนะครับ อัล็กนะครอเเนี่ยจะเป็นคนกําหนดว่าจะได้ปัจจัยอย่างชีพมากน้อยแค่ไหนซึ่งเราไม่รู้เราพราะเราอยู่ในคันพ่อแม่เราก็ไม่รู้นะครับแม้จะอุ้มท้องเราอยู่เนี่ยเลี้ยงดูเรามาก็ไม่รู้ว่าโตขึ้นเนี่ยเราจะรวยหรือจะจนไม่มีใครรู้พระองค์เป็นผู้ที่ประทานปัจจัยนะครับจะก,กําหนดเองนะครับแล้วก็ช่วงอายุของท่านคือมาลูกนี้เนี่ยนะครับมาอยู่กี่วันวันหนึ่งทุกคนได้เหมือนกันยี่สิบสี่ชั่วโมง แต่จะได้จีวันเราก็ไม่รู้นะครับเรารู้วันเกิดของเราว่าเกิดวันไหนแต่วันตายของเราเนี่ยเราไม่รู้พระบุญเจ้าเป็นผู้ที่กําหนดนะครับถ้าหากว่าให้รู้วันตายนะครับเดี๋ยวมนุษย์ก็ทําความดีนะครับเพราะกลัวว่าตัวเองจะต้องตายครับพระองค์ไม่ให้รู้วันตายก็เพื่อให้มนุษย์เนี่ยได้เตรียมตัวตลอดด้วยความบริทสุ์ใจว่า จะทำความดีเก็บสะสมความดีเป็นสเสบียงเอาไว้ใช้ในชีวิตหลังความตายนะครับการงานของท่านนั่นก็คือว่าท่านเะามาทํางานอะไรบนโลกใบนี้ในฐานะที่พโปรสงมาเป็นตัวแทนบนหน้าพื้นแผ่นดินเพราะฉะนั้นการเป็นตัวแทนของโปรนี้ก็จะต้องมีงานมีการทำแหละนะครับเพราะนั้นความสามารถแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกัน พงให้ความสามารถของมนุษย์เนี่ยแตกต่างกันเพื่อจะได้มีงานแตกต่างกันแล้วก็จะได้มาร่วมมือกันในการสร้างอารยธรรมบนโลกใบนี้ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ในการสร้างมนุษย์มาแล้วก็พระองค์ได้สอนความรู้ให้นะครับให้ความสามารถก็เพื่อให้มนุษย์มาสร้างอารยธรรมแล้วท่านก็จะทุกข์หรือสุขพระองค์จะกําหนดเอาไว้นะครับดังนั้นหมายความว่าเรื่องทุกข์เรื่องสุข ถูกกำหนดไว้เรียบร้อยแล้วเพียงแต่เราไม่รู้ไงเพียงแต่เราไม่รู้ไงว่าเราจะมีทุกข์หรือมีสุขขนาดไหนนะครับบางทีเนี่ยเรามองคนอื่นว่าเขามีความสุขแต่เราไม่รู้เราว่าเขาทุกข์มากกว่าเรานะครับทุกวันนี้เนี่ยเศรษีที่เป็นนี่หลายคนปวดหัวนะครับเพราะว่าสภาวะเศรษฐกิจเห็นเขามีบ้านใหญ่ๆใ,ใช่ว่าเขาจะมีความสุขนะครับบางทีเขาอาจจะอิจฉาเราก็ได้ว่าเราไม่ต้องแบกภาระอะไร มากมายบางคนมีเงินล้นฟ้าแต่ทุกข์เพราะว่าลูกไม่ได้อย่างใจลูกล้างผลาญทรัพสมบัติทําผิดสารพัดให้แม่กุ้มใจนะครับมีเงินทองก็ถูกผลาญหมดสู้ลูกคนจนลูกชาวนาข้างๆบ้านไม่ได้นะครับลูกๆคอยดูแลพ่อแม่ช่วยเหลือพ่อแม่เขาก็อิจฉาทุกข์และสุขนะครับถูกกําหนดมาแล้วศาส,สนาเนี่ย ถูกสง่งนะเพื่อเดียสอนเราว่าเวลาได้รับความสุขแล้วจะใช้ความสุขอย่างไรไม่ให้เป็นทุกข์ตามมาและเมื่อเวลาเราเมีทุกข์เราควรจะบริหารชีวิตอย่างไรให้มีความสุขตามอัตภาพแม้จะอยู่บนกลองทุกข์ศาสนาจ,จะสอนไงเพราะว่ามนุษย์ต้องเจอสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วนะครับพรฉนั้นพระพูทเเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาแล้ว พระองค์ไม่ทิ้งมนุษย์ให้เดียวดายโดยไม่บอกวิธีการแก้ปัญหาให้นะครับอันนี้เรามาดูนะครับแม้เราจะถูกสร้างมาในครอบครัวที่ยากจนเราไม่อยากจะเกิดในครอบครัวที่ยากจนแต่เราเลือกเกิดไม่ได้คราวนี้เมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยถ้าเราไปเชื่อว่าเราเกิดในครอบครัวรยากจนนะพ่อนะหรือพ่อบอกว่าลูกเราเกิดครัวรครอบครัวในยากจนนะแกอย่ารวยนะนะครับ เราก็รับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอิสามจะมีคําสอนว่าแท้จริงอัลลอฮ์มิทรงเปลี่ยนแปลงสภาพของกลุ่มชนใดเว้นแต่เขาจะเปลี่ยนแปลงสภาพของเขาเองเสียก่อนนั่นหมายความว่าอะไรหรมายคมว่าบางครั้งเนี่ยนะครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพของเราเองได้แม้เราจะถูกกําหนดมาให้เกิดในครอบครัวคนยากคนจน นะครับเราสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้โดยการศึกษาความรู้ตังหาตั้งตาเรียนนะครับประกอบสมาชีพด้วยคาพซืศึสตา์สุจริตเราก็สามารถที่จะไต่เต้าได้นะครับก็มีนักการเมืองหลายๆคนนะครับก็อยู่ทางทางใต้อยู่ตามจังหวัดทางเหนือทางอีสานนะครับกฐานะยากจนดิ้นรนเข้ามาเรียนในกรุงเทพก็อยู่วัดกินข้าวก้นบาทกับพระนอนที่ศาลาวัดจนกระทั่งเรียนมหาวิทยาลัย และในที่สุดก็มีตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีเยอะแยะไปเขาเปลี่ยนแปลงสภาพตัวเขาเองได้แม้เกาะหน้านี้เนี่ยเขาเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนค้นแค้นตัวนี้อิสลามส่งเสริมให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ส่งเสริมเนี่ยนะครับคือพระเจ้าสร้างมาเนี่ยบอกแล้วไงว่าสมบูรณ์สวยงามแล้วนะครับแต่บางคนไม่พอใจจมูกมันแบนมันไม่เหมือนฝรั่ง อ่ะก็ไปทำนะไหมครับอ่าแล้วก็แก้มันตอบอ่าก็ไปฉีดฟิลเลอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับไปเปลี่ยนแปลงนะครับคลางคลางนะครับมันเป็นเสี่ยเหลี่ยมอ้าก็ไปผ่าตัดให้มันเรียวขึ้นนะครับทำสารพัดอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่พระเจ้าสร้างมานะครับโดยที่ศาสนาไม่สนับสนุนเพราะ ศาสนาต้องการให้เราพอใจในสิ่งที่พระเจ้าได้สร้างมานะครับคือคนบางคนอาจจะมีรูปร่างหน้าตาไม่สวยงามไม่น่ารักแต่มีนิสัยมีมารยาทน่ารักมีเสน่ห์มากกว่าคนสวยๆซะด้วยซ้ำไปคนสวยๆมักจะหญิงมักจะจองหองนะครับก็พูดง่ายๆสวยแต่รูปแต่จุบไม่หอมเพราะไม่มีกิริยามารยาทที่สวยงามมีความทนงมีความจองหองผิดกับคนที่ หน้าตาไม่ดีนะครับตัวอ้วนเตีย้ยแต่มีลักษณะอุปนิสัยดีเห็นไหมครับทุกคนก็รักใคร่นะครับเพราะนั้นแ,แต่ละคนเนี่ยต้องพอใจในสิ่งที่พระเจ้าสร้างมานะครับแต่ว่าในการดําเนินชีวิตเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับถ้าเราเกิดบันจนเราเปลี่ยนแปลงให้รวยได้นะครับคนรวยถ้าหากว่ายังใช้ชีวิตโดยที่เมามันสนุกสนานอยู่ไม่คํานึง ถึงคําสอนของศาสนาไมาค่คานึงถึงการใช้เงินอย่างประหยัดแล้วในที่สุดก็เจ๊งเยอะแยะไปมีให้เห็นนะครับต่อไปนะครับเราก็มาดูนะครับอันนี้เป็นข้อความจากคัมภีร์กุรานซึ่งสอนศธรรมชีวิตให้กับเรานะครับตอนหนึ่งคัมภีร์กุรานกล่าวว่าและแน่นอนเราจะทดสอบสู่เจ้าโดยการให้สู่เจ้าอยู่ในความกลัวและความหิวและโดยการให้สูญเสียทรัพย์สินชีวิตและก็พืชผล และจงแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้อดทนผู้ที่เมื่อมีทุกข์ภัยมาประสบกับพวกเขาพวกเขาจะกล่าวว่าแท้จริงเราเป็นขอล้อ์และอย่างพระองค์ที่เราจะกลับไปคนเหล่านี้แหละที่พระผู้บริบาลของพวกเขาจะประทานความจำเริญและความเมตตาแก่พวกเขาและพวกเขาเหล่านี้แหละที่เป็นผู้ที่ได้รับทางนำนี่คือคำสอนของอิสลามบอกให้รู้สัจธรรมแห่งชีวิตว่าพระเจ้าจะทดสอบเรา นะครับใช้ถ้อยคําเป็นภาษาอัหกที่เน้นย้ําหนักแน่นว่าอย่างไม้ต้องเกิดแน่เรื่องของการทดสอบนะครับใครเรียนภาษารับจะรู้ว่าในคำพิการใช้คำว่าวลนับลุวันวนะกุ้มเราจะลงบัลลาแก่สู่เจ้าแน่แน่แน่แน,แน่อย่างนี้ดีกว่านะครับโดยการให้สู่เจ้าอยู่ในความกลัวตอนนี้กลัวจะติดโรค เห็นไหมฮะไม่ใช่กลัวเฉพาะตัวเองกลัวลูกจะติดกลัวภรรยากลัวสามีกลัวคนใกล้ชิดจะติดหวาระแวงกันเห็นไหมครับนี่คือทดสอบด้วยความกลัวความหิวมันคือความยากจนนะครับตอนนี้หลายคนก็ถูกทดสอบอยู่ทั้งความกลัวทั้งความหิวโดยการสูญเสียทรัพย์ส,สินแน่นอนครับธุรกิจล่มระเนระนาดกันไปหมดนะครับชีวิตพื้นผลนะครับทำของออกมาผิดของออกมา นะครับของขายไม่ได้นะครับก็ทำให้สูญเสียพื้นผลนะครับนี่คือการทดสอบที่ศาสนาสอนให้เราต้องยอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วไปเอะอะโวยวายตีโพยตีพายโทษด,ด้านทุดนี่สติแตกสติไม่มาปัญญาไม่เกิดนะครับปัญหาก็ยิ่งวุ่นวายขึ้นนะครับแต่ว่าศาสนาหาทางออกให้นะครับ อลัลลอฮ์พระบุญเจ้าได้บอกบับบรรดานบีว่าจงแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้อดทนเพราะอดทนเนี่ยนะครับมันเป็นคุณธรรมขั้นสูงซึ่งนบีทุกคนต้องมีและอลัลลอฮ์ได้ประทานเคราะห์กรรมให้กับบรรดานบีหนักมากเพื่อให้มนุษย์คนอื่นได้เห็นว่าใครจะมาโดนการทดสอบแบบนบีเนี่ยไม่มีแล้วแต่แม้จะโดนเคราะห์กรรมนบีก็ยังอดทนได้ดังนั้นเมื่อนบีเป็นมนุษย์ มนุษย์คนอื่นก็ต้องอดทนได้แต่ว่าคนอดทนแบบไหนล่ะนะครับความอดทนเนี่ยผมอธิบายนิดหนึ่งความอดทนนี่มันหมายถึงการยอมรับเคราะห์กรรมที่พระเจ้าได้ให้เกิดขึ้นโดยไม่ปริปากบุญว่าถ้ารับเคราะห์กรรมขึ้นมาครับเอะอะบวยวายโทษนั่นโทษนี่อันนี้ไม่ได้อดทนละนะครับถ้าเป็นผู้ศรัทธาเป็นมุสลิมหมายถึงว่าผู้ยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระเจ้า เราไม่ประสงค์ให้มันเกิดขึ้นแต่พระเจ้าประสงค์ให้เกิดเราต้องยอมรับโดยไม่ปริปักบนและนี่ก็คือความหมายของคําว่าอดทนหรือการยอมจํานวนเป็นความหมายของคําว่ามุสลิมและทุกครั้งที่เราอดทนต่อข้นกรรมนะครับไม่ปรีปักบนนั่นคือกุศลผลบุญได้รับรางวัลตอบแทนพระเจ้าจะให้เราอดทนเพื่อให้เราได้รับผลบุญตอบแทนแต่เราจะได้รับผลบุญมันต้องมีงานให ได้ทําก่อนคืออดทนนะครับอดทนแบบไหนอด,อดทนเมื่อทุกภัยมาประสบกับพวกเขาแล้วพวกเขาจะกล่าวว่าแท้จริงเราเป็นขอเล้อและยังพระค์ที่เราจะกลับไปตรงนี้เป็นคํากล่าวที่มุสลิมเนี่ยนะครับจะกล่าวกันเมื่อตอนที่ได้ยินข่าวการตายเขาจะกล่าวนะครับอินนาลิลลาวอินนาอิลเฮิรจิอูนซึ่งแปลว่าแท้จริงเราเป็นขอเล้อและย่งพระองค์ที่เราจะกลับไปเป็นการเตือนนะครับว่าเราเนี่ย ไม่ได้เป็นเจ้าของตัวเราเองทงั้งทางด้านร่างกายและวิญญาณทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของอัลลอฮ์ตัวเราวิญญาณเราคนอื่นวิญญาณของคนอื่นเป็นของอัลลอฮ์พวกจะทำอะไรกับสิ่งที่องค์สร้างมาก็ได้หรือสิ่งที่เป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์พระองค์จะทำอย่างไรก็ได้กิดเหมือนกับเราครับผมเคยยกตัวอย่างมีในกาสัลเลือนผมจะให้ใครก็ได้ผมจะโยนทิ้งก็ได้ ผมจะเอาไปขายก็ได้นะครับเพราะนาฬิกานี้มันเป็นของผมผมจะทําอย่างไรกับนาฬิกานี้ก็ได้มเช่นเดียวกันตัวเราวิญญาณเราเป็นของอะไรนะครับเราต้องยอมรับว่าพระองค์จะทําอย่างไรกับเราก็ได้นั้นเราต้องยอมนะครับแล้วให้เราตระหนักว่าวันหนึ่งเราต้องกลับไปหาพค์ไม่ช่าเรวก็กลับอดทนในหน้าอดทนในหน้าอึดอีกหน่อยหน้าเดี๋ยววันหนึ่งเราก็กลับไปหาถ้าเราอดทนโดยไม่บน นะครับเราจะกลับไปหาพงค์แล้วก็คนเหล่านี้แหละที่พระวรสารของพวกเขาเนี่ยจะประทานความจำเริญและความเมตตาให้นะครับอดทนยอมรับเคาะกรรมไม่ปริปากบนวิงวอนขอความช่วยเหลือจากพระองค์แม้ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือของพระองค์ก็ยังวิงวอนแสดงว่ายังมีความศรัทธาอยู่คนพวกเหล่านี้แหละครับพระองค์จะประทานความจำเริญให้และประทานความเมตตาให้หมายความว่าสอบผ่านไงสอบผ่านไง นะครับอดทนแล้วก็พระองค์ก็ประทานความจำเริญความเมตตาให้และคนเหล่านี้แหละที่เป็นผู้ได้รับทางนําหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าพอเจอข้อกรรมแล้วเนี่ยไม่สติแตกไม่หลงทางยังยึดพระองค์เป็นสรณะอยู่สรณะแปลว่าสิ่งยึดเหนียวยังยึดพระองค์อยู่ยังวิงวอนขอความช่วยเหลือต่อพระองค์ด้วยความอดทนเหมือนกับที่นบ,บีอายูบนะครับเป็นโรคภัยไข้เจ็บนานนับหลายปี ก็ยังคงวิงวอนขอความช่วยเหลืออยู่ทั้งๆที่เวลานั้นนะครับไม่มียายเหมือนอย่างในปัจจุบันนะครับรักษาก็ยังไม่ได้หมอก็ไม่มีเป็นโรคผิวหนังนะครับว่ารักษากันตามภาษาเอาเสือโกโกไปเผาเป็นขี้เท่าเอามาโรยบนแผลนะครับแล้วก็เอาหม้อที่แตกแล้วนะครับเอาเศษมันมาขูดกะว่าจะให้หาย ขอพระเจ้าเป็นเวลานานรักษาด้วยก็ไม่หายแต่ว่าพระเจ้าเห็นถึงความศรัทธาความอดทนความเชื่อมั่นในพระองค์ว่าเป็นผู้ที่ทรงเมตตาและมีความเชื่อมั่นว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงให้ป่วยและทรงรักษาให้หายอันนี้คำพีกุิข่ากล่าวนะครับพระองค์ทรงให้ป่วยและพระองทรงให้หายนะครับ อายุก็วิงวอนตอพระองค์ในฐานะที่บองเป็นพ้ทธสงฆ์ให้ป่วยและบ่งเป็นพ้ทรสง์ให้หายก็หวังในคุณลักษณะของบองที่จะช่วยให้หายแต่ขณะเดียวกันนะครับก็ทำสองด้านคือวิงวอนขอความช่วยเหลือด้วยความอดทนแล้วรักษาไปด้วยระยะเวลาหลายปีนะครับในที่สุดพระองค์ก็บอกวิธีการรักษาให้โดยการให้ไปอย่างที่แห่งหนึ่ง ที่มีน้าไหลตื้นๆอยู่แล้วก็ใช้เท้ากระทืบลงไปบนท้องน้นําอย่างนั้นแล้วก็เอาน้ำนั้นะมาอาบนะครับแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บที่เกาะกินผิวหนังอยู่มันก็สูญหายไปนะครับเพราะนั้นเราต้องมีความหวังในพระบินเจ้านะครับแล้วก็คนเหล่านี้นะครับเขาไม่หลงทางคือในเบีอายุไม่หลงทาง นะครับแม้กระทั่งภรรยาจะบอกว่ายังหวังในยังหวังในอัลลอฮ์อยู่แล้วเนี่ยไม่รู้กี่ปีแล้วฉันเห็นเธอวิงวอนต่ออัลลอฮ์อยู่นบีอายุเมียมโมโหนะบอกนี่เธออย่าพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวคอยดูฉันหายแล้วก็ฉันจะเคี่ยนเธอร้อยถี่เธอพูดอย่างนี้ได้อย่างไรฉันหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์เห็นไหมครับนบีอายุก็ไม่หลงทางเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเราประสบเคราะห์กรรมก็จำเอาไว้เลยนะครับอย่าเอ,อะอะบวยวายสติแตก นะครับมันทําให้เกิดปัญหาถ้าใจเราไม่สงบนะครับมันเกิดจากการไม่ยอมรับนะครับพอใจไม่สงบคนข,ข้างก็คอยไม่สงบไปด้วยนะครับเพราะนั้นนี่คือศิอละปะในการใช้ชีวิตอย่างประสบข้อกรรมนะครับครน,นี้เราก็มาดูนะครับว่ามุสลิมเนี่ยเขามีความเชื่อในเรื่องอย่างไรในเรื่องกําหนดพระเจ้าก็คือว่าอาจจะเป็นข้อสรุปก็ได้นะครับพระเจ้าเป็นผู้ทรงกําหนดทุกสิ่งทุอย่างที่ผ์ได้ทรงสร้างมาอันนี้ผมอธิบายไปเรียบร้อยแล้ว พระเจ้าให้เกิดปรากฏการณ์ทั้งหลายโดยมีวัตถุประสงค์นะครับอย่างแรกพระองค์ต้องการให้มนุษย์รู้ว่ามนุษย์อ่อนแอเพราะเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับมนุษย์ก็ทําอะไรไม่ได้เลยก็อ่อนแอเห็นไหมฮะนี่ก็เป็นวัตถุประสงค์ต้องการที่จะเตือนมนุษย์และให้มนุษย์กลับเนื้อกลับตัวกลับใจมันอยู่ที่ว่าใครจะคิดได้บางครั้งเคราะห์กรรมเกิดขึ้นกับใครบางคนทําให้มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเช่นเมื่อก่อนมนุษย์เนี่ยนะครับทำรถยนต์เกียร์ออตโต้ขึ้นมาใหม่ แล้วมันยังไม่สมบูรณ์นะครับก็ปรากฏว่าคนใช้ไปนะครับก็ใช้เกียร์อโอโต้แล้วก็เวลาสตาร์ทรถแล้วก็ไม่ได้เหยียบเบรกนะครับแล้วก็รถมันก็พุ่งไปข้างหน้าแล้วก็ทับลูกของตัวเองถามว่าคนขับรถคนนั้นอนะ่ะต้องการจะให้เกิดอุบัติเหตุและลูกของตัวเองต้องพิการหรือต้องเสียชีวิตไหมไม่นะครับแต่ว่าพระเจ้ากําหนดให้ทําให้มนุษย์เนี่ยได้มานั่งคิดว่าเราจะทํอยังไงดีเพื่อที่จะ ทำเครื่องยนต์ให้มินมีความเซฟตี้นะครับันนั้นมนุษย์ก็มานั่งคิดได้ว่าก่อนที่จะขับรถออกไปก่อนจะเข้าเกียร์เนี่ยจำเป็นต้องเหยียบเบรกก่อนถึงจะเข้าเกียร์ได้นะครับเพื่อไม่ให้รถเนี่ยพุ่งไปข้างหน้าต้องเหยียบเบรกก่อนถึงจะเข้าเกียร์ได้เพราะนั้นในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยนะครับมันก็มีสิ่งดีๆตามมานะครับเรื่องทำนองน,นี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆมนุษย,ย์จเจริญก้าวหน้าเพราะว่า มันมีหายนณภัยมันมีความสูญเสียเรามนุษย์ก็พยายามหาทางป้องกันมันก็ทําให้โลกเจริญก้าวหน้าเห็นไหมครับในสิ่งที่ไม่ดีมันก็มีสิ่งดีอยู่เรามนุษย์นี่สามารถเปลี่ยนสภาพของตัวเองได้นะครับแล้วก็มุสลิมเนี่ยจะขอบคุณพระเจ้าในทุกสถานการณ์ดีหรือร้ายนะครับอัลฮัมดุลิลละในายามดีๆได้รับสิ่งดีนะครับเจริญก้าวหน้าเงินทองไหลมาเทมาเราเก่าวอัลฮัมดุลิลละขอบคุณอัลลอฮ์และแบ่งปัน อย่าประสบข้อกรรมอัลฮัมดุลิลละปวดหัวนะครับอย่าไปอ่ะโวยวายจงดีใจนะครับอัลฮัมดุลิลละเพราะเรามีหัวให้ปวดนะเจ็บแขนนะครับอ่ะเราจะมีแขนให้ปวดมองโลกในแง่ดีนะครับถ้าไม่มีแขนเราก็ไม่ปวดแขนนะครับก็รักษาปไปนะครับแล้วก็ขอบคุณล้อที่ยังให้แขนเราอยู่เพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บมันชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวก็หายได้โอเคครับอันนี้ก็น่าจะเป็นสไลด์สุดท้ายนะครับเป็นการ ปิดการบัญญัตินะครับก็คือเวลาเรามีความศรัทธาแล้วให้นําหลักศรัทธาไปใช้ในชีวิตเพื่อความสุขคือยอมรับโดยดีนะครับว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์มาไม่เหมือนกันอย่าไปอิจฉาเขานะครับอย่าไปอิจฉาเขาถ้าอิจฉาแล้วเราไม่เป็นสุขยิ่งลิษยาด้วยอิจฉานี่คือต้องการนะครับแต่ถ้าลิษยาเนี่ยไม่อยากให้คนอื่นเขามีหรือเห็นเขามีแล้วทนไม่ได้ทุรนทุราย แล้วหาทางทำลายคนอื่นเพราะความนิสยาความีอิจฉามันคือความต้องการนะครับเห็นเขามีบ้านอยากจะมีบ้านโอเคมันก็เรื่องดีเป็นการกระตุ้นให้เราหาทางสร้างบ้านแต่ถ้าหากว่าเห็นเขามีบ้านแล้วไม่พอใจเขาดีกว่าเราไปเผาบ้านเขาไอ้อย่างนี้มันไม่ใช่แล้วนะครับมนุษย์ไม่เหมือนกันเกิดมาแล้วทุกคนต้องถูกทดสอบทั้งในเรื่องดีและเรื่องร้ายอันนี้ต้องจําไว้เลยนะครับความจริงของชีวิตความสาเร็จที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในโลกนี้แต่อยู่ที่ความรอดพ้นในโลกหน้า นะครับความสําเร็จในโลกนี้เรื่องการศึกษามันเป็นเพียงขั้นตอนขั้นหนึ่งเท่านั้นเองเราไม่รู้ว่าเราสําเร็จการศึกษาแล้วเราสําเร็จหน้าที่การงานไหมอาจจะไม่สําเร็จก็ได้บางคนไม่ได้เรียนแต่เขาสําเร็จในหน้าที่การงานเป็นเศรษฐีร่ํารวยกับเรานะครับก็เอ่อมันมันไม่เป็นจุดท้ายของชีวิตนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่ความรอดพ้นในโลกหน้านะครับถึงแม้ว่าเราเกิดมาจนแต่ว่ามันก็ไม่เป็นอุปสรรคในการทําความดี เราสามารถทําความดีได้แม้เราจะยากจนนะครับคนรวยสามารถทําชั่วได้มันอยู่ตรงนี้มากกว่านะครับแล้วกเ็เราเป็นเพียงผู้ทําความสําเร็จอยู่ที่พระผู้เป็นเจ้านะครับเรามีสิทธิ์จะวางแผนเตรียมแผนนะครับอย่างเช่นทีมฟุตบอลนะครับจากประเทศชื่อดังเคยเป็นแชมป์มาก่อนนะครับฝึกปลือมาอย่างดีนะครับคัดตัวนะักฟุตบอลมาก็คิดว่าจะเป็นแชมป์ แต่ความจริงแล้วนะครับบางทีนักฟุตบอลที่มีค่าตัวแพงที่สุดยิงลูกโทษลงโลกนี่ยังไม่เข้าถ้าพระเจ้าไม่ให้อะไรก็ไม่เกิดขึ้นแต่พระเจ้าจะให้อะไรกับใครแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็สามารถเกิดขึ้นได้อย่าวิตกในสิ่งที่ยังไม่เกิดจนเกินเหตุบางทีนะครับคนไปวิตกว่าข้างหน้าเราจะเป็นยังไงบ้างลูกเราจะเป็นยังไงบ้างเรื่องของวันข้างหน้าเราอย่าไปวาดภาพมาหลอนตัวเราเองให้เกิดความกลัวให้เกิดความเครียด อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดแล้วเราก็ยอมรับแล้วก็แก้ปัญหากันไปนะครับพระเจ้าไม่ทิ้งเรานะครับแล้วก็อย่าทิ้งละหมาดนะครับถ้าเราไม่ต้องการให้พระเจ้าทิ้งเราอย่าทิ้งละหมาดทั้งในสักการณดีแล้วก็ร้ายบางคนพ,พอได้ร่ำรวยมีหน้ามีตามียศนะครับทิ้งละหมาดละนะครับยิ่งรวยยิ่งดียิ่งมีฐานะยิ่งต้องละหมาดขอบคุณอลัลลอฮ์มากๆ นะครับในสักการเรวลวร้ายก็อย่าทิ้งละหมาดนะครับเพราะว่าเราจะอยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์เมื่อเราอดทนอัลลอฮ์จะอยู่กับเราเพราะว่าพระองค์บอกเอาไว้ว่าพระองค์จะอยู่กับผู้ที่อดทนนะครับเรารู้วันเกิดแต่เราไม่รู้วันตายนะครับเพราะฉะนั้นก็ก่อนตายก็เตรียมตัวนะครับปฏิบัติให้ดีนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้รับความสําเร็จในโลกหน้าก็ฝากเอาไว้นะครับหลักศรัทธาในเรื่องการกําหนดของพระเจ้านะครับให้เราได้ นำไปไประยุกใช้ในชีวิตประจำวันของเราเพื่อที่ว่าเราจะได้ประสบความสำเร็จทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าแม้เราจะไม่ประสบความสำเร็จในโลกนี้แต่ถ้าเราปฏิบัติตามหลักศรัทธาโลกหน้าเราประสบความสำเร็จแน่นะครับอันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังมาขออัลสาลาและทรงประทานความรู้ความเข้าใจแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องแก่ผู้ติด,ดตามทุกคนครับสวัสดีครับ